ก็น้อมกราบท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ทุกๆท่านนะคะหนูรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้เป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาแชร์ในเวทีวันนี้ถ้าเปรียบเทียบตัวเองแล้วหนูคงเป็นแบบเหมือนต้นไม้ต้นนึงที่กำลังเติบโตจากผืนแผ่นดินจากภูมิปัญญาแผ่นดินจากระบบที่ท่านอาจารย์ทุกๆท่านได้สร้างให้เกิดขึ้นแล้วหนูจะเป็นต้นไม้ที่เติบโตแข็งแรงนั้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ถูกรดน้ำพรวนดินจากท่านอาจารย์ทุกท่านแล้วก็การเตรียมระบบการเตรียมทุกสิ่งอย่างที่หนูได้มาอยู่ณจุดนี้หนูคิดว่าประเทศเรามีความพร้อมในการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืนในอนาคตได้อย่างมากมายแต่ว่าก็อาจจะต้องลงมือทำอย่างจริงจังหนูได้ลองลงมือทำแล้ววันนี้หนูจะชวนให้อาจารย์ไปเที่ยวที่หนองฮีในช่วงเวลาสั้นๆว่าประชาชนอาจารย์ถามหนูว่าประชาชนได้อะไรหนูก็จะบอกอาจารย์ว่าประชาชนได้ความอบอุ่นใจได้ความรู้สึกที่ตัวเขาเองเป็นเจ้าของสุขภาพแล้วเขาก็มีหมอเป็นของเขาแล้วหมอก็เป็นมีประชาชนเป็นของเขาหนูเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวค่ะเป็นหลักสูตร Institute Training แล้วหนูอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่มาก่อนแล้วหนูอยู่ในตอนที่เกิดมีการจัดตั้งทั้งเรื่องของ Family Care Team ท่านอาจารย์สมศักดิ์เคยไปเยี่ยมหนูที่เกษตรวิสัยหนูทำเรื่อง Family Care Team อย่างเข้มแข็งจริงจังในภาพทั้งอำเภอใหญ่แต่ว่าหนูรู้สึกตอนนั้นว่ามันขาดอะไรไปค่ะแล้วก็มามีคลินิกหมอครอบครัวใช่ไหมคะนโยบายปี60 5960แล้วหนูคิดว่ามันไม่พอค่ะหนูขยับอะไรไม่ได้หนูรู้สึกมันอึดอัดมันเป็นหมอแฟมเมดคนเดียวในจังหวัดร้อยเอ็ดในตอนนั้นที่จะมาทำเรื่องนี้หนูทำไม่ได้ค่ะหนูก็เลยคิดว่าสิ่งที่หนูจะต้องทำคือการต้องได้เป็นคนที่สามารถทำอะไรบางอย่างได้หนูเลือกอำเภอที่ไม่มีวอร์ดอำเภอเล็กๆเป็นโรงพยาบาลที่หนูตั้งใจว่าหนูจะนำความรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืนด้วยระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวในพื้นที่อำเภอนั้นนี่คือปณิธานที่หนูมีในใจก่อนมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ะหนูอยู่ที่นี่มา7 ปีแล้วสร้างตอนแรกไม่อยากมีวอร์ดอยากทำโฮมวอร์ดอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนั้นสปสช.ไม่จ่ายเรื่องโฮมวอร์ดค่ะโรงพยาบาลหนูอยู่ไม่ได้ประชาชนหนูก็ไม่เข้าใจค่ะความเข้าใจของทีมเราต้องเป็นไปด้วยกันค่ะหนูก็เลยเกิดวอร์ดขึ้นจากประชาชนแล้วเราก็ค่อยๆร้อยเรียงการทำงานที่สำคัญคือ Family Care Team ที่เป็นรากฐานที่ท่านจันสมศักดิ์พาเราทำมาแล้วหนูอิ่มกับเรื่องนั้นมากหนูต้องมีทีมหนูต้องมีพลังในการขยับและขับเคลื่อนในการให้ประชาชนเป็นเจ้าของสุขภาพของตนเองหนูนำเรื่อง Family Care Team มา mapping ลงในภาพอำเภอด้วยการให้หมอ1คนหนูมีหมอ Family คนเดียวนะคะเราไม่ต้องรอหนูบอกอาจารย์ว่าเราไม่ต้องรอให้เกิดหมอ Family ให้ทั่วไปก็ได้หรือให้พร้อมทุกอำเภอก็ได้แล้วค่อยทำเรื่องนี้เราสามารถใช้ระบบเนี่ยในการที่จะสร้างน้องหมอให้เขาเข้าใจ Family Medicine ด้วยการสร้างระบบหนูต้องการบอร์ดสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมากตอนนั้นเพราะหนูเป็นรุ่นแรกๆมีบอร์ดหมอเมนหมอต่างๆมากมายแต่ไม่มีพื้นที่ไหนที่เราต้องสร้างขึ้นมาจากหมอแฟมเมดแล้วหมอแฟมเมดหล่นลงไปในโรงพยาบาลที่ไม่เข้าใจเขาจะทำงานไม่ได้ท่านจันทุกท่านก็ได้กรุณาสร้างระบบให้เราหนูไปเอาเรื่องแฟมิลี่แคร์ทีมไปใส่ในภาพโรงพยาบาลค่ะหนูให้หมอ1คนดูแลทั้งในโรงพยาบาลและบ้านและชุมชนเป็นทีมเดียวกันมา OPD ก็เจอหมอของเขาไปรพสตก็เจอหมอของเขาไปเยี่ยมบ้านก็เป็นคุณหมอของเขาแล้วก็ไปราวอร์ดก็เป็นคุณหมอของเขาโดยใช้ระบบ IT ช่วยสร้างเป็นทีมมีอยู่3ทีมพื้นที่ก็เล็กๆแล้วเราก็ดูแลจากโรงพยาบาลถึงบ้านและชุมชนตั้งแต่นั้นมาก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือความสัมพันธ์ที่ดีมากเพราะโรคต่างๆมันคือโรคเรื้อรังใช่ไหมผู้สูงอายุโรคเรื้อรังมันคือความเรื้อรังความเรื้อรังถ้าเราไม่รู้จักกันหมอไม่รู้จักประชาชนประชาชนไม่รู้จักหมอทำอะไรไม่ได้แล้วหมอไม่มีทีมไม่รู้จักหมอของเขาทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองคือจุดสำคัญแล้วหลังจากนั้นเมื่อมีนโยบายอะไรมาหนูมามองภาพแล้วเราสามารถแมปปิ้งทุกเรื่องราวลงไปในระบบบริการโดยใช้ทีมเพราะฉะนั้นทีม
คือเรื่องสำคัญการเข้าใจร่วมคือเรื่องสำคัญแล้วเราก็ขยับไปที่เรื่องไหนที่เราทำไม่ได้เราให้อำเภอช่วยเราให้เครือข่ายช่วยเรื่องไหนที่เราทำไม่ได้เราให้ประชาชนช่วยปรากฏว่าประชาชนและเครือข่ายช่วยเราได้มากกว่าที่เราคิดอีกถ้าหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะหนูเรียกมันว่าโรงพยาบาลหมอครอบครัวขาจันทร์ก็เป็นโรงพยาบาลที่มีหมอแม้จะอินเทิร์นมาอยู่แป๊บเดียวเขาก็เข้าใจเรื่อง Family Medicine เพราะเขาได้เป็นเจ้าของพื้นที่ของเขาเองแล้วก็หนูเชื่อมบริการที่เด่นๆคือหนูสามารถเชื่อมกับนอกจากเรามีหมอคนที่1 2 3แล้วเรายังเชื่อมกับหมอคนที่4ได้ด้วยเทคโนโลยีด้วยค่ะอาจารย์คนไข้ NCD หรือคนไข้ CKD ของหนูที่จะต้องไปเจออายุรแพทย์โรคไตเขาไม่ไปค่ะอาจารย์เพราะว่ามันไกลเพราะเขายังไม่เป็นอะไรเราใช้เทเลเมดิซีนซึ่งเราเริ่มทำตั้งแต่ปี61คนไข้ที่ไตวายระยะ4ระยะ3ระยะ4ที่ยังไม่ต้องฟอกไตสามารถได้เจออายุรแพทย์โรคไตทุกคน 100% ที่อำเภอหนองฮีโดยใช้เทเลเมดิซีนและดูแลคู่กับหมอของเขาแล้วยังเชื่อมเรื่องของยกตัวอย่างเช่นของเด็ก ADHD ที่เราไม่มีหมอจิตแพทย์เด็กแต่เราเชื่อมกับจิตแพทย์เด็กของเขตสุขภาพที่7ที่เขาดูแลเรื่องนี้เราสามารถทำให้เด็กสมาธิสั้นทั้งอำเภอเข้าถึงบริการแล้วประชาชนก็ประทับใจเรื่องนี้มากๆแล้วก็เห็นภาพว่าเด็กไม่ต้องไปรับยาที่ไหนรับยาในพื้นที่แล้วมีหมอของเขาดูแลต่อเนื่องแล้วพอมามีโฮมบอร์ดโอ้เราทำอยู่แล้วค่ะอาจารย์เราทำอยู่แล้วแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ตังค์ทีนี้พอสปสช.จ่ายตังค์เราทำเป็นที่แรกเลยค่ะแล้วเราก็จัดระบบบริการให้คุณหมอก็มีสามารถอยู่เวนโฮมบอร์ดได้เป็นเวนรับคอนซัลท์เดิมคือหนูคิดว่าหนูจะต้องมีพยาบาลมีหมอในการคอนซัลท์รับคอนซัลท์ของประชาชนในพื้นที่เขาหนูใช้ระบบการจ่ายอะไรไม่มีพอมีโฮมบอร์ดเราเทคเวนตรงนี้ขึ้นมาเลยเป็นแค่รับคอนซัลท์ปรึกษาทางเทเลเมดปรึกษาทางวิดีโอคอลเราให้เครื่องมืออุปกรณ์คนไข้ไปดูแลที่บ้านดูแลด้วยตัวเองสอนเขาก่อนแล้วก็ถ้าจะต้องไปฉีดยาที่บ้านไปวันละครั้งจะต้องทำแผลก็ไปวันละครั้งหลังๆคนไข้เกรงใจบอกไม่ต้องมาทำเก่งแล้วคุณหมอไม่ต้องมาทำตอนนี้เราซีโร่เบสซอได้ที่หนองฮีนะคะก็คือไม่มีคนไข้เบสซอที่หนองฮีแล้วยกเว้นว่าไปแอดมิทที่จังหวัดมาแล้วกลับมามีเบสซอเราก็กลับไปดูที่บ้านต่อก็สามารถซีโร่เบสซอได้ค่ะซึ่งกลุ่มต่างๆที่เข้าแอดมินโฮมบอร์ดเนี่ยคือกลุ่มที่จะเป็นกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังและรุนแรงเช่นผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงอยู่ถ้าเกิดใส่สายโฟเลทแคทแล้วสีปัสสาวะขุ่นเริ่มมีไข้เข้าคอทีมหมอครอบครัวของเขาทันทีทีมเราลงไปที่บ้านค่ะแอดมิทจากบ้านก็คือทำให้นอนโรงพยาบาลจากที่บ้านเลยโดยปรึกษาหมอเก็บสเปซิเมนหรือเก็บสิ่งส่งตรวจที่บ้านคนไข้ไม่ต้องมูฟค่ะคนไข้อยู่ที่บ้านเสร็จรถพยาบาลจะพาหมอและยาไปหาเขาในทุกๆวันซึ่งตรงเนี้ยช่วงเริ่มต้นเขาก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะคุณหมอมาทุกวันเลยบ้านนี้อาการหนักหรือเปล่าแต่ตอนหลังๆคนไข้เข้าใจแล้วว่าอ๋อถ้าคุณหมอมาเนี่ยถ้าเราจะทำให้คุณหมอมาน้อยลงลดงานคุณหมอเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองให้ดีเขาก็จะรู้วิธีการดูแลไม่ให้ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะอีกไม่ให้มีแผลเบซออีกทำยังไงจะไม่มีนิวโมเนียอีกในผู้สูงอายุกลายเป็นว่า health literacy ที่เราพูดถึงน่ะมันเกิดขึ้นด้วยระบบบริการที่เราจัดหรือเซลล์แคร์ที่เราวาดฝันเอาไว้มันเกิดขึ้นได้ด้วยระบบที่เราสร้างซึ่งตรงนี้หนูว่ามันเป็นเหมือนจิ๊กซออันสำคัญที่มันจะต้องมาร้อยเรียงเชื่อมต่อกันให้มันเป็นภาพที่เราสามารถเดินไปได้แล้วสิ่งที่หนูเห็นและ next step ที่หนูอ๋อค่ะอาจารย์หนูหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ